เอาละครับเดินทางมาถึงอีก1คู่นะครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับทางด้านของลองโซพีพี่กับน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับแชมป์อีซูซุครับซูเปอร์ไฟท์ครับเจอกับนักชกจากกัมพูชาก็อย่างที่กล่าวเอาไว้นะครับแสนสถานนี่มีอาการป่วยนิดนึงนะครับแต่ก็ร่างกายนี่ก็พร้อมแล้วครับในการสู้ศึกครั้งนี้ครับเจอกับทางด้านลองโซพีนะครับนักชกจากประเทศกัมพูชานะครับอายุ27ปีครับส่วนตัวสูง175ซมนะครับก็พิกัดน้ำหนักเนี่ย70กิโลกรัมนะครับชกมาแล้ว139ครั้งนะครับก็ชนะ106ครั้งครับแพ้25เสมอ8ครั้งด้วยกันครับเกียรติประวัตินี่เป็นแชมเปี้ยนจากประเทศกัมพูชานะครับ2สมัยด้วยกันนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางด้านลองโซพีเนี่ยเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศกัมพูชาด้วยนะครับคือลองโซฟีนี่เขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกัมพูชาด้วยการเอาชนะแตกทางด้านของแก้วรุมจองใช่ครับแก้วรุมจองนี่คือคนที่เอาชนะอิคิวซังก่อรุ่งธนเกียรติของเรามานะครับเพราะฉะนั้นนี่แสนสถานไม่ได้เจองานง่ายแน่นอนแล้วก็สภาพร่างกายอย่างที่ทราบกันไปนะครับว่าตั้งแต่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นมานะครับแสนสถานก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าศึกครั้งนี้เขาต้องการนะครับต้องการที่จะมาชกให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ได้ชมกันครับก็เลยต้องขึ้นเวทีอย่างเงี้ยแสนสถานนี่เป็นนักชกชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอพลครับ183ซมเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเหรียญทองแรกโอลิมปิกที่นั่นด้วยนะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผลิตนักกีฬาดังๆนะครับหลายต่อหลายคนนะครับไม่ใช่ว่ามวยอย่างเดียวฟุตบอลก็มีคือถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬาดังๆอย่างที่คุณแชมเปี้ยนเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราดอนี่มือ9ของโลกที่ขอนแก่นนะครับเหรียญทองแรกโอลิมปิกนะครับแล้วก็ได้ในปีเดียวกันที่แอตแลนตา1996เนี่ยสมรักคำสิงได้เหรียญทองครั้งแรกในรอบ40กว่าปีนะครับแล้วก็ทางด้านของวิชัยราชานนท์หรือวิชัยขัดโพในยุคนั้นนี่ก็ได้เหรียญทองแดงด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังมีเหรียญเงินโอลิมปิกอีกนะครับจากนักยกน้ำหนักหญิงด้วยซิโก้ก็ขอนแก่นใช่นะครับณเดชก็ขอนแก่นถูกต้องครับโอ้โหคนนี้นี่ความสามารถเพียบแล้วก็หน้าตาดีก็เจอณเดชเป็นคนเดียวจบเลยนะฮะจบเลยครับณเดชโตโน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดผมเกิดเร็วเกิดช้ากว่านี้ซะหน่อยไม่ได้เกิดหรอกครับผมนี่ไม่ได้เกิดไม่ใช่พวกตัวโรคพวกนั้นนะครับประธานสุคนครับปฏิภาณนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตามกันครับยกแรกครับเยี่ยมสัดส่วนรูปร่างแล้วพอๆกันเลยนะครับมาสู้เลยนะครับของลองโซบีครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองชาตินะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามวยไทยมีการชกกันอย่างแพร่หลายมากนะครับที่ประเทศกัมพูชาครับสองซ้ายครับทางด้านของแสนสถานครับโซพีครับเดินเข้าหาโดนหมัดครับหมัดขวาตรงครับแสนสถานทำได้ดีครับพอแกมาชกไทยไฟนี่อาวุธหลากหลายขึ้นนะครับทางด้านของแสนสถานครับคือแต่ก่อนนี่เอออะไรก็ตีเข่าตีเข่าใช้ความยาวเขาว่าอย่างเดียวระยะหลังอาวุธเยอะนะครับนี่ครับคือก็ชกสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ได้ไปกดดันกับเรื่องของราคาต่อรอง5432ครับก็เลยทำให้การอาวุธแสนสถานค่อนข้างที่จะต่างใช่ครับต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ยังชกเด็กๆอยู่นะครับก็มันมีความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมครับมวย3ยกอีกมวย5ยกการวางแผนการชกก็ต้องแตกต่างกันแล้วนะครับ3ยกกับ5ยกครับลูกศิษย์ของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองอีกคนนึงครับจากเมื่อคืนนี้พานักมวยไปชกที่สุราษฎร์3คนครับไล่ผลัด
รัตนภาทุกที่ซ้อมอยู่ด้วยสวยจิ้มครับโอ้โหตอนนี้กับปั้นขวาครับโอ้หมัดขวาครับเนี่ยครับความหลากหลายของเขาครับเนี่ยครับโอ้โหเดินเตะเข้ามุมเลยครับสู้ครับแต่ว่าตายังลอยอยู่ครับทีมแล้วก็หมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่แน่นอนซ้ายแทงขวาครับซอกซ้ายครับโอ้ทนอยู่ได้ครับด้านของโซฟี่มาแล้วครับย้ำครับย้ำเข่าซอกกรรมการต้องยุติเลยครับโอ้โหเป็นการเซฟทั้งมวยครับโอ้นักมวยดังของกัมพูชาครับมาเสียท่าแสงสะท้านครับโอ้ต้องบอกว่าการชกละเอียดด้วยนะครับแสงสะท้านมาดีครับสองฝั่งเลยเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าเงินก็ต้องเอาในยกแรกนี่เวลาอยู่ในกำหนดหรือเปล่าที่จะได้รับเงิน 50,000 บาทจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับยังมีการยังมีอาการมึนอยู่เลยนะครับลองโซพีนะครับดูภาพช้ากันครับจังหวะไหนครับนี่ครับยังยิ้มยังยั่วอยู่เลยครับแต่พอหลังจากนั้นครับโดนเข้าไปปลายคางครับจุดสลบครับโอ้ตาลอยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่เป็นชุดใหญ่แล้วครับแสงสะท้านครับเข่าศอกทั้งหมัดครับเนี่ยครับเจอศอกขวาพัดมาลาดอกนี้เข้าไปนี่กรรมการจ้องยุติครับไม่งั้นเจ็บหนักกว่านี้แน่ครับครับคือเด็กนักมวยไทยอาวุธที่เขามีมีความหลากหลายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ทำให้เขากล้าออกหรือไม่กล้าออกเท่านั้นเองแต่ชกมวยไทยไฟนี้เขากล้าออกครับสังขารนะครับทางด้านของแสนสะท้านครับร่างกายยังไม่เต็มร้อยแต่หัวใจเกิน 100% ครับลูกหลานจากเมืองพระธาตุขามแก่นนะครับ